เออถ้าเอาเทียบง่ายๆแบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เขาง่ายๆเลยในประเทศไทยเนี่ยเป็นของรายใหญ่ 65% รายใหญ่ในที่นี้คือบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะใช่ครับพวกนี้จะเป็นตัวเหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดอาจจะมีแค่เป็นบางจังหวัดที่รายเล็กมากกว่ารายใหญ่คือเดี๋ยวผมคือในคำว่าผู้ประกอบการรายใหญ่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะทำเป็นแบบใหญ่ๆสูงๆอย่างเดียวคือเขามีหลายระดับราคาใช่แต่ว่าบริษัทที่เขาทำมันใหญ่มากใช่คือมูลค่าโครงการเขาหรือว่ามูลค่ารวมของบริษัทเนี่ยมันมากตอนนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบที่บอกขับเคลื่อนครับคือเปิดโครงการเยอะกระจายหมดทั่วประเทศมีแค่บางจังหวัดอย่างที่บอกไปอาจจะมีผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายกลางเนี่ยเป็นเจ้าตลาดอยู่ครับแต่พอเจ้านี้ไปปุ๊บทุกอย่างก็จะฝั่งนี้ก็จะหายไปเหมือนกันคือเขาได้เปรียบมากกว่าไว้อย่างนั้นใช่เวลาเขาไปทีก็ไปรายใหญ่เขาหลามากต้นทุนถูกอะไรถูกหมดไงแต่แปลที่พี่พูดมาแปลว่าจริงใช่ไหมที่เขาบอกบางทีปุ๊บผู้ประกอบการเนี่ยเขาแค่ซื้อที่ดินมาแล้วก็มีเงินแค่ก่อสร้างขึ้นไปบางส่วนสุดท้ายก็หวังว่าเดี๋ยวจะมีคนมาจองปุ๊บเอายอดตัวเลขนี้ไปบอกกับธนาคารว่าเอานี่แหละมันค่อนข้างมั่นใจได้คือสมัยก่อนได้สมัยก่อนถ้าย้อนไปสัก 5-6 ปีที่แล้วหรือว่า10ปีที่แล้วเนี่ยได้คุณไม่ต้องมีเงินซื้อที่ดินก็ได้มีที่ดินแปลงหนึ่งเอาเงินไปวาง 20% ครับบอกเจ้าของที่ดินว่าอีก6เดือนขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้มาจ่ายเงินส่วนที่เหลือพอได้เงินมาปุ๊บโอนหลังโฉนดกันเรียบร้อยปุ๊บสร้างวางแบบเปิดมาสามารถขายเลยคือพูดง่ายๆว่าใช้เงินน้อยที่สุดแต่มันมีความเสี่ยงมากอยู่เหมือนกันใช่ถ้ายอดขายไม่เป็นไปตามคาดแต่เมื่อก่อนมันได้เมื่อก่อนเนี่ยบางบริษัทแม้กระทั่งมหาชนเนี่ยบางบริษัทก็ทำนี้ก็ทำได้โดยที่ไม่ได้ควักเงินตัวเองไม่ได้กู้ธนาคารไม่เสียดอกเบี้ยเลยนะครับเอาเงินผู้ซื้อเนี่ยมาจ่ายที่ดินไปแต่อันนี้คือความเสี่ยงตรงนี้อาจจะลดลงไปแล้วแล้วดูลองดูว่ามันมีแนวทางรอดไหมสำหรับการปัญหาจะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดจะแก้ไขเขาทำกันยังไงได้นะหลักๆถ้าเห็นรอดๆอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่คิดทุกอย่างบนความเป็นจริงคือหน้าใหม่กับรายเล็กบางรายเนี่ยเจ้าของแบบรวยหรือว่าประสบความสำเร็จจากธุรกิจอื่นก็เข้ามาในธุรกิจอสังหาปุ๊บเนี่ยคิดว่ามันก็ไม่น่าจะต่างจากที่เขาเคยทำมาก็เคยประสบความสำเร็จมาอยู่แล้วใช่เขาทำอย่างนี้เขาทำมาจนรวยแล้วพอถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อใครก็จะเชื่อตัวเองสุดท้ายมันอาจจะมีปัญหาอย่างนี้เห็นแล้วเราเห็นหลายโครงการคือเจ้าของเซลหรือว่าพนักงานบริษัทบอกว่าโครงการเขาว่าสวยมากแต่พอเปิดออกมาขายปุ๊บแล้วทุกคนไปซื้อมันไม่มีใครซื้อเพราะว่าทุกคนมองว่าไม่สวยอ๋อแต่คือเจ้าของเขามั่นใจใช่พนักงานเขามั่นใจทีนี้ผมถามแทรกตรงนี้นิดนึงครับท่านผู้ชมคือสงสัยเหมือนกันนะบางทีเห็นไปรวยจากธุรกิจอื่นกำไรก็ดีแต่ยังกระโดดมาตลาดอสังหาริมทรัพย์คือกำไรมันดีกว่าธุรกิจเก่าของเขาหรือมันดีขนาดไหนทำไมดูทุกคนว่าพอมีเงินระดับนึงอยากจะกระโดดมาเล่นหมดเลยคือมันได้เงินเป็นกอบเป็นกำในระยะเวลาอันสั้นถ้าขายหมดนะครับขายหมดโอนกรรมสิทธิ์หมด 100% เนี่ยคุณได้เป็นกอบเป็นกำแน่นอนในเวลา3ปีอ๋อคือก็เวลาที่ก่อสร้างเสร็จก็คือได้เงินแน่ๆเป็นก้อนๆและก้อนใหญ่ด้วยใช่ก้อนใหญ่ด้วยฮะแล้วเขาบอกว่าเป็นการตัดจบ3ปีจบ3ปีจบ3ปีจบก็ไม่ต้องไปลงคือไม่ต้องไปเหนื่อยยาวๆอยากจะจบก็จบเลยโอเคง่ายมันก็เร็วฮะอันนี้คือต้องค่อยเป็นค่อยไปในการพัฒนาไม่ใช่เปิดพร้อมกัน 4-5 โครงการทำไปทีละโครงการทีละโครงการอันนี้ไปได้ก็พอสร้างเสร็จขายหมดโอนกรรมสิทธิ์อันแล้วค่อยไปต่ออันนี้ดีกว่าดีกว่าคุณเปิดพร้อมๆกันแล้วพออันนึงมันติดปุ๊บมันก็ทำให้ปัญหาทุกโครงการมันจะไปทั้งหมดเลยครับต้นทุนที่ดินต้องไม่สูงเท่ารายใหญ่แต่ว่าตอนแรกเราบอกว่ารายใหญ่เขาซื้อทีเยอะมันต้นทุนถูกกว่าอันนี้เราจะไปต่ำกว่ารายใหญ่ยังไงฮะถ้าเราก็ไม่ต้องมาแข่งที่เดียวกับรายใหญ่ไงอ๋อคือรายใหญ่ไปตรงไหนตรงนั้นราคาที่มันจะขึ้นเราก็ไปที่มันห่างๆหน่อยอ๋อแปลว่าก็ต้องรู้จักเลือกก่อนแล้วก็อาจจะต้องไปก่อนด้วยซ้ำไปหรือไม่ก็เอาที่ดินตัวเองถ้าเราสังเกตบางบริษัทรายเล็กๆเนี่ยเอาที่ดินตัวเองที่พ่อแม่หรือว่าของต้นตระกูลเขาเก็บสะสมไว้พัฒนาทีละอันทีละแปลงอ๋อซึ่งอันนี้โอเคได้ต้นทุนก็จะต่ำกว่าอยู่แล้วมันไปซื้อใหม่นะแล้วคุณภาพโครงการต้องสูงซึ่งอันนี้ยากใช่แล้วผมก็อยากจะบอกว่าหลายคนที่เป็นคนซื้อก็อยากได้แบบนี้เหมือนกันใช่อันนี้ยากคือแต่คือเนื่องเมื่อคุณเป็นรายเล็กรายกลางหรือหน้าใหม่แล้วคุณต้องทำมันนี้ให้ดีเพื่อสร้างข้อห้าคือความสร้างความน่าเชื่อถือในอนาคตถ้าเปิดโครงการแรกมาแล้วอันนี้ไม่ดีปุ๊บอันต่อไปคุณก็จะมีปัญหาในการไปต่อละครับแล้วถ้าเกิดอย่างเนี้ยฟังมาปุ๊บมันมีคนแบบนี้พี่จอครับท่านผู้ชมคือเวลาไปซื้อเนี่ยบอกว่าเขาอยากจะดูเป็นโครงการของหน้าใหม่ๆก่อนเพราะเขาก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีข้อ4กับข้อ5เพราะอยากสร้างความน่าเชื่อถือฉะนั้นถ้าเป็นรายกลางๆปุ๊บอาจจะต้องใช้ของดีราคาไม่แพงมากเพื่อจะได้แข่งขันได้อันเนี้ยจริงเสมอไปไหม
ก็ไม่จริงเสมอไปคือบางเล็กบางบริษัทเล็กๆใหม่ๆเนี่ยบางบริษัทก็ดีทำดีเลยนะครับแต่ว่าราคาเขาก็จะอาจจะสูงกว่าตลาดแล้วเขาก็ทำเหมือนจะทำห้องตัวอย่างทำก่อสร้างไปแล้วบางส่วนเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยมั่นใจก่อนว่าเขาทำนะเขาทำมีเงินทำไปก่อนนะตอนนี้เขาจะเปิดขายได้จากหรือไม่ดีแน่ๆตอนนี้เขาจะเปิดขายหรือไม่ก็คือบางคนก็เป็นตระกูลดังคือถ้าเป็นตระกูลดังปุ๊บเนี่ยมันก็ยังสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วว่าเราเกิดบริษัทเขาไปต่อไม่ได้โครงการไปต่อไม่ได้เรายังรู้จักเขาว่าเขาเป็นใครอ๋ออันนี้เป็นความน่าจะถือที่สะสมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วกับในแง่ของนามสกุลของเขาเราก็เลยเห็นบางตระกูลจะมาเปิดบริษัทตัวเองเพื่อทำคอนโดมิเนียมทำบ้านโครงการเล็กๆไม่ใหญ่มากซึ่งก็เริ่มมีเห็นแล้ว